เงินคือพระเจ้าโอ้โหฟังดูแรงนะเอาง่ายๆเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราออกจากบ้านปั๊บเสียตังค์ทันทีเราทุกคนเนี่ยเรียนมาทำงานคือพวกนี้เราต้องการทำเงินถูกไหมที่บอกว่าทำงานเก็บเงินชาตินี้ไม่วันรวยเลยเพราะเงินมันไม่โตเดี๋ยวนี้วางเงินฉันไม่รวยต้องวางให้ถูกที่คือตลาดหุ้นนั่นเองคนส่วนใหญ่คิดว่าการทำงานคือการทำเงินยิ่งทำงานหนักยิ่งได้เงินมากแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะในเมื่อเราอยากจะทำเงินก็ต้องนำเงินนี่แหละมาลงทุนและอาชีพที่รู้จักกับการนำเงินเพื่อไปทำเงินต่อนั่นก็คือนักลงทุนผมภาวิตกลิ่นปทุมนะครับชื่อเล่นชื่อแพทนะครับก็เป็นนักลงทุนนะครับอาชีพหลักๆก็ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาการลงทุนครับคุณแพทภาวิตกลิ่นประทุมผู้เป็นทั้งนักลงทุนที่ปรึกษาการลงทุนวิทยากรด้านการลงทุนและผู้เขียนหนังสือการลงทุนที่ติดอันดับเบสเซลเลอร์มาอย่างยาวนานแต่ใครจะรู้ว่าเขาคือคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนที่จะประสบความสำเร็จการลงทุนเนี่ยมันก็คือการตรงๆเลยนะทำเงินถ้าเป็นอาชีพอื่นมันต้องไปทำงานก่อนถึงจะได้เงินถูกไหมมันโดนใจคนรุ่นใหม่นะเหมือนผมมาตั้งคำถามตลอดว่าเฮ้ยเราเรียนกว่าจะเรียนจบไปหางานแล้วบริษัทถ้าไม่ดีเงินก็ไม่ดีคือมันไหลต่อมากอะกว่าที่เราจะไปถึงเงินแต่เวลาเราใช้เนี่ยใช้ได้ทันทีถูกป่ะแต่เวลาอยากได้เงินนี่ทำไมมันไหลต่อจังอย่างตลาดหุ้นเสน่ห์คือมันต่อเดียวและที่สำคัญมันรวยอาชีพนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่ผู้ใครก็เป็นได้นะและเป็นเสริมจากอาชีพอะไรก็ได้มันเป็นอาชีพเดียวก็ว่าได้ที่ผู้ใดว่าคุณสามารถให้เงินเลี้ยงเราบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยอยู่ในตลาดหุ้นหมดคุณซื้อหุ้นแล้วคุณถือเฉยๆทุกปีบริษัทเนี่ยจ่ายเงินให้คุณเฮ้ยมันไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คือการเริ่มต้นของตลาดหุ้นเนี่ยการไปนั่งทุนเนี่ยคุณมีเงินสัก 5,000 บาท 10,000 บาทเริ่มได้แล้วนะครับคือหลายคนบอกโหต้องเป็นเศรษฐีไม่ใช่อันนั้นคิดผิดถ้าถามว่าเล่นหุ้นยากมั้ยเนี่ยบอกว่าง่ายกว่าเรียนจบปริญญาอีก เรียนจบปริญญาใช้เวลาประมาณ4ปีเนาะแต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยเข้าไปก็เล่นได้เลยซึ่งตรงนี้มันเป็นเสน่ห์นะมันเป็นเสน่ห์ที่ว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีคนอายุน้อยๆเนี่ยประสบความสำเร็จตลาดหุ้นเนี่ยเยอะผมไม่ชอบเรียนนะก็เลยพยายามเลือกวิชาอะไรก็ได้ให้มันจบให้เร็วที่สุดนะแต่ผมเชื่อว่าการจบปริญญาสำคัญนะผมก็เลยพยายามหาวิชาอะไรก็ได้ที่แบบมันจบง่ายที่สุดผมก็เลือกการตลาดเขาบอกฟังเข้ามาบอกเฮ้ยการตลาดน้องไม่ต้องอ่านหนังสือใช้ common sense เอาใช่เลยเนี่ยอาชีพนี้แหละหลังจากเรียนการตลาดจบเนี่ยนะครับก็ผมไปต่อต่างประเทศจริงๆไม่ได้อยากเรียนต่อหรอกแต่คืออยากจะหาธุรกิจทำเขามองในเมืองไทยวันนั้นมันไม่ง่ายปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยเราบอกโอ้ง่ายทำ startup เลยนะครับก็ไปสำเพ็งมาเอาของมาขายก็ได้โหลดขึ้น Instagram โหง่ายตายเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนไม่ใช่ไงลองไปดูต่างประเทศก่อนก็ได้นะครับระหว่างไปต่างประเทศผมก็ไปเรียนด้านคือไปเรียนด้านบัญชีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรียนบัญชีจบเนี่ยนะครับทางออสเตรเลียเขาจะให้เขาเรียกซิติเซนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่คนต้องการแต่ผมไม่จบเพราะสรุปไม่ได้เรียน เรียนแป๊บเดียวแต่ไปเจอว่าเฮ้ยน่าทำธุรกิจก็ไปทำร้านอาหารตั้งแต่รุ่งจนเจ๊งปัญหาคืออะไรเพราะเราไม่เข้าใจโลกธุรกิจอย่างตอนทำร้านอาหารเนี่ยถามว่าผมคิดอะไรผมไม่ได้คิดอะไรผมบอกผมอยากรวยซึ่งคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้สุดท้ายไม่มีใครรวยหรอกเพราะคุณไปทำสิ่งที่มันทำเหมือนกันเหมือนวันนี้คนอยากจบมาอ๋ออยากเปิดร้านกาแฟชิวๆนะครับทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองเลยมันไม่ได้แก้ปัญหาใครเลยนะครับดังนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นตรงนี้สำคัญว่าโจทย์แรกเนี่ยคุณเข้าใจอย่างว่าธุรกิจมันต้องแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์เจ๊งเสร็จเนี่ยก็ทำอะไรต่อไม่ได้เลยต้องกลับมาเมืองไทยถูกไหมตอนนั้นก็มานั่งคิดว่าจะทำอะไรต่อดีนะครับก็คุณแม่นี่แหละแม่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปฝากทำงานแล้วกันก็ไปทำงานเพราะแม่ผมทำงานที่แบงก์กรุงเทพ
ก็เลยผมไปฝากทำงานที่แบงก์กรุงเทพนะครับนั่นเป็นอาชีพลูกจ้างครั้งแรกในชีวิตถามว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างก็พออาชีพในปัจจุบันเนี่ยผมเป็นงานประจำผมก็ย้ายนะแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ย้ายมาตัวหลักทรัพย์คือหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็มาเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่นี่เป็นเหมือนเป็นอาจารย์สอนลูกค้าหลายคนบอกเฮ้ยมีอาชีพนี้ด้วยก็ผมเซตขึ้นมาใหม่ก็คุยกับเขานั่นแหละเขาว่าเฮ้ยผมอยากทำตรงนี้อยากทำตรงนี้ทำได้ไหมนะครับผมเลยเชื่อว่าอาชีพมันเซตขึ้นมาเองได้มันไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณต้องไปทำหนึ่งสองสามตามที่เขากำหนดมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพเราเนี่ยมันยากเพราะคนที่ทำแบบนั้นมันเยอะกลายเป็นว่าอาชีพผมเนี่ยผมออกแบบเองผมชอบอ่านหนังสืออ่ะผมชอบอ่านหนังสือเยอะแต่เป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่ไม่เทคไม่ใช่เทคบุ๊กนะอ่านหมดนะก็คืออ่านชอบอ่านเรื่องการทำธุรกิจอ่านเรื่องการเทคนิคต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านเสร็จแล้วมันอยากที่จะแชร์ไปก็เลยเริ่มเขียนบล็อกคิดอะไรได้เขียนคิดอะไรได้เขียนแล้วมันกลายเป็นว่ามีประสบการณ์อะไรผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วตอนนั้นก็เริ่มเข้าตลาดหุ้นละนะก็คือลองเข้าตลาดหุ้นก็ใช้ตรงนี้เป็นไดอารี่ในการเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะว่าเล่นหุ้นแล้วมันรู้สึกยังไงแล้วเขียนผมเป็นคนเขียนแบบทำอะไรค่อนข้างทำแบบจริงจังอ่ะปีแรกเขียนไปประมาณ400บทความมั้งคือวันหนึ่งเกินบทความแล้วผมมาเจอเนี่ยอย่าง Stock Tomorrow นะครับแต่ก่อนเขาเป็นเว็บกระทู้ให้คนมาโพสอะไรก็ได้คือโพสต์จนเจ้าของเว็บอ่ะเขารู้จักผมอ่ะก็เลยคุยกันว่าออกหนังสือไหมก็เลยกลายเป็นหนังสือเล่มแรกแกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้านแบบWarren Buffettเล่มที่2เนี่ยที่ไปขายใน C1พอขาย C1ตอนนี้กลายเป็นว่าอันนี้ชีวิตเปลี่ยนของจริงเพราะว่ากลายเป็นเบสเซลเลอร์ของ C1 เลยคือวันนี้ผมก็เขียนมาประมาณสัก13เล่มของผมสร้างโอกาสมาจากการเขียนหนังสือนะครับซึ่งยุคผมไม่เขียนหนังสือไงแต่ยุคนี้ผมบอกง่ายกว่าเดิมอีกคุณเปลี่ยน Facebook ก็ได้คุณ YouTube ก็ได้เขียนไม่เป็นคุณพูดเลยคุณพูดเข้า Facebook วันนี้ผมเชื่อว่าคนปั้นตัวเองเยอะกว่าผมอีกเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมอีกเดี๋ยวนี้คุณปั้นอาชีพได้เองอ่ะแต่ก่อนนึกว่าการทำงานคือความทุกข์ถูกไหมทำเพื่อเงินอย่างเดียวคือสมัยก่อนนั่นแหละเดี๋ยวคือทำงานทำไปเถอะเดี๋ยวขออย่างเดียวได้เงินแต่ประเด็นผมมาสังเกตไหมคือคนที่ทำงานเพื่อได้เงินเนี่ยไม่มีใครประสบความสำเร็จในการทำงานเลยไม่มีใครยิ่งใหญ่เลยแต่คนที่ทำงานแล้วเขาแบบเขาอินกับงานมากๆเนี่ยพวกนี้สำเร็จหมดเช่นแอดคาราบาวนะครับเป็นตัวอย่างของคนที่อินในงานมากๆไงพี่แอดยังร้องเพลงอยู่โอ้โหยังแบบนี่รวยเป็นพันล้านนะครับดังนั้นจริงๆแล้วขั้นตอนสำคัญในการหางานจริงๆอ่ะมันต้องหาตัวเองว่าเราชอบอะไรสิ่งที่ผมยึดเลยก็คือว่าดีที่สุดในจุดที่ยืนแต่ก่อนผมนึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่รวยเนี่ยต้องเก่งที่สุดในทุกๆอย่างเนี่ยไม่ใช่อ่ะสิ่งสำคัญในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่คนสำเร็จเนี่ยต้องเลือกพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราเลือกเราเก่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองให้ตรงนั้นมันเก่งเพิ่มไงพอเก่งเพิ่มคนก็ยิ่งเห็นว่าเราเก่งในจุดนั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยโอกาสมันจะมาโอกาสมันจะวิ่งเข้าหาคนเก่งโอกาสไม่ได้วิ่งเข้าหาใครก็ได้ถูกไหมในทุกสาขาอาชีพถามว่าอย่างนักร้องเหมือนกันวิ่งเข้าหานักร้องทุกคนเนี่ยโอกาสไม่ใช่วิ่งหานักร้องที่เยี่ยมที่สุดตรงนี้สิงโตนำโชคถูกไหมแต่ก็ตอนแรกก็ร้องแบบแนววัยรุ่นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ตัวเขาไงแต่วันนี้มันใช่แหละไองานเพลงแนวนี้ก็จะวิ่งเข้าหาเขาหมดโอกาสดีๆจะวิ่งเข้าหาหมดคนแบบโอ้สิงโตโชคดีไม่ใช่เขาไม่ได้โชคดีเพียงแต่เขาเลือกดังนั้นจริงๆการทำงานจริงอ่ะมันต้องเป็นการผจญภัยเพื่อหาสิ่งที่เรารักเมื่อพูดถึงเรื่องการลงทุนใครหลายคนก็ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัวแน่นอนและคำที่ใช้ในวงการนี้ก็เป็นคำที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่นักลงทุนมักใช้ในการสนทนากันหน่อยดีกว่าแมงเม่าหมายถึงนักลงทุนรายย่อยที่ขาดทุนเป็นประจำเพราะมีลักษณะแห่ตามกันเห็นหุ้นไหนดีก็ตามเข้าไปซื้อแล้วก็ขาดทุนพร้อมกันขายหมูหมายถึงขายหุ้นแล้วราคาหุ้นตัวนั้นสูงขึ้นอย่างมากติดดอย
หมายถึงการซื้อหุ้นราคาสูงมาแล้วราคากลับลดลงจนขายไม่ได้ขาดทุนตกรถหมายถึงหุ้นราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนซื้อไม่ทันถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราส่วนใหญ่เราอยู่กับตัวเองมากกว่านะเราศึกษาข้อมูลเขาเรื่องการลงทุนมันเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหุ้นนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินซึ่งมันต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยเพราะอยู่ตลาดเริ่มต้นมาจะงงไงมันเหมือนเราทำอะไรใหม่ๆอ่ะเราเข้ามาใหม่แล้วก็มันคืออะไรเนี่ยคุณอยู่สักแป๊บนึงคุณเอาเงินจริงใส่เข้าไปเดี๋ยวคุณรู้เองอ่ะแล้วพอคุณศึกษาแล้วเนี่ยคุณลองดูเดี๋ยวคุณจะเริ่มยังไงนะครับเช่นคุณเริ่มเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีหลายคนบอกโอ้โหเปิดบัญชีต้องรวยมันไม่ใช่เปิดบัญชีนี่ง่ายกว่าเปิดบัตรเครดิตอีกยกตัวอย่างวันนี้สมมติคุณจะเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนะง่ายๆคุณเดินไปแบงก์กรุงเทพก็ได้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยทุกสาขาเลยนะคุณบอกจะเปิดบัญชีหุ้นเดี๋ยวเขาก็เปิดให้คุณละนะครับแล้วบัญชีนี้ทำอะไรบัญชีนี้เขาก็เอามาเหมือนเป็นเครื่องมือที่เราเอามาซื้อขายหุ้นนะครับเราจะซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ถูกไหมเข้าเว็บไซต์อย่างบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้ซื้อขายหรือง่ายกว่านั้นคือโทรศัพท์เอานะครับแล้วก็โทรไปเนี่ยจะซื้อหุ้นตัวนี้จะขายหุ้นตัวนี้นะครับก็คือมันง่ายแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ผมแนะนำคนรุ่นใหม่ถามว่าอะไรก็คือว่าจริงๆคุณทำอาชีพอะไรก็ได้แหละแต่ว่าคุณมีการลงทุนเป็นอาชีพเสริมเราไปหาหุ้นในตลาดเนี่ยเราแค่ศึกษาแล้วถ้าเราเจอหุ้นในตัวที่ดีเนี่ยเราสามารถซื้อแล้วเราเก็บไว้ไม่ต้องขายแล้วมันจะโตไปเรื่อยๆทุกปีปันผลมันก็จะเพิ่มให้เราไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยคนถามว่าเอ้ยมันรวยได้ยังไงก็ไอ้ปันผลนี่แหละมันจะเลี้ยงเราคนส่วนใหญ่ถามว่าพวกเล่นสั้นเนี่ยซื้อหุ้นมาแค่อาทิตย์หนึ่งขายแล้วถามว่ามันจะเลี้ยงเราได้ไงมันมีแต่เราเลี้ยงหุ้นแล้วคนที่ทำแบบนี้ถามว่าต่างกับคนที่ออมในธนาคารเท่าไหร่ก็จะรวยต่างกันมา10เท่าซึ่งถามว่าตรงนี้ทำไมคนไม่รู้ก็เขาไม่รู้เพราะงั้นวันนี้คนในตลาดหุ้นเนี่ยหลักแสนหนึ่งจากประชากรประมาณ70ล้านถูกไหมแสดงว่าจริงๆอ่ะคนมองหุ้นมาเป็นแบบเฮ้ยคุณอยู่ในโลกต่างดาวเหรออะไรประมาณนั้นนะคนนึกว่าหุ้นซับซ้อนจริงๆไม่ใช่ไงคือตรงนี้มันพูดง่ายเรายังไม่มีความรู้กันตรงนี้ถ้ามีเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนได้ไงคือทำไมคนต้องทำงานช่วยชีวิตทำงานที่ไม่ชอบทำไมต้องทำเพราะอะไรเพราะคุณจัดการเรื่องเงินไม่เป็นข้อแรกก่อนนะการเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสินทรัพย์อะไรคือขยะสินทรัพย์คืออะไรก็คืออะไรก็ได้เราเอาเงินไปซื้อสิ่งนี้เราเก็บไว้เฉยเนี่ยระยะยาวมูลค่ามันเพิ่มขึ้นถ้าใครเข้าใจสิ่งนี้แล้วคุณซื้ออะไรก็ตามซื้อของส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยซื้อแล้วมันเป็นสินทรัพย์เนี่ยต่อไปคนนี้ก็จะรวยแต่คนส่วนใหญ่ซื้ออะไรก็ได้ที่มูลค่าลดลงถูกไหมคนส่วนใหญ่ถามว่าซื้ออะไรซื้อรถยนต์มีแต่ลดลงแต่หุ้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งไงเพราะอะไรเพราะว่านอกจากราคามันเพิ่มขึ้นแล้วมันยังให้ปันผลด้วยมันตลกมากนะคนที่เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คืออะไรคือคนที่คิดตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่โอกาสของการลงทุนที่ดีสุดมันจะอยู่ในวิกฤตทุกครั้งที่เกิดวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดในการที่เขาเรียกว่าเรามันเหมาะในการเข้าไปซื้อหุ้นหรือเข้าไปลงทุนดีที่สุดถ้าถามว่าใช้ได้กับอะไรใช้ได้กับทุกธุรกิจแล้วคนรวยคิดแบบนี้หมดคนรวยไม่ซื้อข่าวดีคนที่ซื้อในวิกฤตเท่านั้นที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างอาชีพการเงินเนี่ยถ้าใครเข้ามาเนี่ยจริงๆถามว่าเรียนอะไรก็ได้นะคุณไปเรียนวิศวะเรียนภาษาเรียนอะไรมาก็ได้แต่คุณต้องสอบอันหนึ่งเขาเรียกว่า single license ตรงนี้ถ้าเราได้ license เนี่ยเราก็เขาเรียกเป็นใบอนุญาตให้เราสามารถทำอาชีพนี้ได้ไม่ได้เชิญชวนทุกคนมาเป็นอาชีพเป็นนักลงทุนแบบ full time อะไรเงี้ยผมว่าไม่จำเป็นแต่คนศึกษามันมีน้อยนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มได้ก่อนเนี่ยวันนี้คุณ 1% ของคนในประเทศนะคือเรานึกว่าคนเล่นหุ้นกันเยอะไม่ใช่แค่ 1% น้อยมากดังนั้นถ้าเราเข้าไปเริ่มก่อนเนี่ยผมว่าเราได้เปรียบนะครับตรงนี้ใครเริ่มก่อนก็มีโอกาสสำเร็จมากกว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นอาชีพที่ยิ่งอายุเยอะยิ่งดีอ่ะมันต่างอาชีพอื่นนะ
อาชีพอื่นพออายุเยอะเราก็หมดแรงถูกไหมหมดแรงในการทำนะครับแต่ที่นักทุนส่วนใหญ่มันไม่ต้องออกแรงใช้สมองอย่างเดียวเราศึกษาหุ้นมานานเราจะรู้ว่ากลไกให้หุ้นแบบนี้ดีเหมาะกับคนแบบนี้นะครับแล้วข้อดีคือมันไม่ต้องเกษียณไงมันเป็นอาชีพเดียวที่พออายุเยอะรายได้มันเพิ่มมันไม่ลดลงรายได้อาชีพนี้มันไม่จำกัดอยู่ที่ตัวเราราคาหุ้นมันขึ้น10 เท่า 100 เท่าได้ไงแล้วรายได้คุณขึ้น10 เท่า 100 เท่าว่าไม่ง่ายแต่หุ้นเราเห็นไงราคา1 บาทไป 100 บาทแล้วพวกนี้รวยง่ายถ้าเราเข้าใจว่าการทำงานในชีวิตผมว่ามันเรื่องเดียวกันนะเพราะงานมันเป็นส่วนใหญ่ของเราอะคือถ้างานไม่ชอบแปลว่าชีวิตมันจบแล้วอะคือทุกวันตื่นมาโอ้ไม่ชอบตื่นมาไม่อันนั้นไม่ใช่ละอันไม่ใช่ชีวิตละอันนั้นมันทำลำแล้วทุกนะครับแต่ถ้าเกิดงานมันชอบมันใช่เนี่ยนะครับผมว่าชีวิตมันดำเนินง่ายสิ่งสำคัญผมว่ามันต้องหางานให้เจอก่อนว่างานที่ชอบมันคืออะไรจุดเด่นผมก็คือผมว่าทำอะไรก็แบบเอาจริงอ่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นคนส่วนใหญ่ผมว่าทำอะไรสักพักนึงเดี๋ยวก็ไม่ทำละสมมติทำอาหารทำนิดนึงทำเล่นกีฬาเล่นนิดนึงคือพวกนี้เล่นดนตรีเล่นนิดนึงเป็นไม่จริงนะครับถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าทำอะไรทำให้มันสุดเลยแล้วเราจะรู้ว่าเราเหมาะสิ่งนี้เปล่านะครับแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยมันแตกต่างไงก็คืออย่างทำนิดๆเราทำให้สุดก็จบแหละแค่นี้เราโอกาสประสบความสำเร็จมากคนทั่วไปแบบเยอะมากสวัสดีครับผมชื่อนายชนัทปาริยะรังสีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการลงทุนอยู่ชั้นปีที่4ครับตอนผมอยู่มัธยมปลายครับคือผมชอบตัวเลขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับและคือตอนที่ผมจบมัธยม6คือผมอยากศึกษาเกี่ยวกับตลาดหุ้นตลาดทุนหรือว่าตลาดตราสารหนี้ครับและคือสาขานี้เป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการที่ผมอยากจะศึกษาผมอยากเป็นนักวางแผนการลงทุนนะครับinvestment planning นะครับก็คือจะวางแผนการลงทุนให้กับคนที่มีเงินฝากมีสินทรัพย์อยู่มากแต่ว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรคือเราก็จะไปจัดการตรงนี้ให้เขาครับเป็นอาชีพที่สบายครับหาเงินได้เยอะครับถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้สมองเยอะหน่อยแต่ก็คือจะมีเวลาส่วนตัวเยอะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลินเชียวงใหญ่ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาสารสนเทศการลงทุนอยู่ชั้นปีที่2ค่ะชอบเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็สนใจเทคโนโลยีต่างๆที่มาควบคู่เกี่ยวกับการลงทุนสาขาสารสนเทศการลงทุนเลยตอบโจทย์หนูที่มีเรียนทางด้าน IT แล้วก็การเงินการลงทุนไปควบคู่กันค่ะเพราะว่าหนูสนใจที่จะลงทุนแล้วให้เงินที่เราลงทุนไปเพิ่มพูนขึ้นมาได้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วงศกรเจริญพันธิเสรีปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตก็สาขาที่ชื่อว่าสาขาสารสนเทศการลงทุนคือมาจากคำสองคำครับก็คือคำว่าสารสนเทศซึ่งมีความหมายแปลจากคำว่า IT แล้วก็คำว่าการลงทุนซึ่งมีความหมายที่แปลจากคำว่า investmentโดยไอเดียของสาขานี้คือเรียนทั้ง2 อย่างครับทางด้าน IT และด้านการลงทุนคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเด็กที่จบทางด้าน IT ก็จะเรียนเฉพาะด้าน IT โดยตรงเด็กที่จบทางด้านการลงทุนก็เรียนการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสาขานี้จะได้เรียนทั้ง2 อย่างซึ่งบางคนจะมีคำถามว่าเรียนเยอะเกินไปไหมแทนที่จะเหมือนเรียน2 ด้านรวมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เยอะเกินไปเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยได้ตัดบางส่วนซึ่งไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงๆออกไปคือบางคนเนี่ยเวลาเรียนก็จะมีคำถามว่าเรียนไปเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรแต่ผมกล้าพูดได้ว่าทุกวิชาที่ได้เรียนในหลักสูตรเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆครับยุคปัจจุบันเนี่ยต้องกล่าวได้ว่าเป็นยุคของทุนนิยมหมายความว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลงทุนยกตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ยถ้าอยากได้เงินทุนเพิ่มขึ้นซึ่งการที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีกำลังในการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้มากขึ้นบริษัทก็พยายามที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ส่วนบุคคลธรรมดาทั่วไปเราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของกิจการเราก็สามารถออมเงินผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้คือหมายความว่าความสำคัญของตลาดทุนเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
จนในอนาคตก็ทำให้ตำแหน่งงานด้านนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์แรกของเราเนี่ยคือเราให้น้องเรียนตามไปประกอบวิชาชีพของตลาดหลักทรัพย์ที่จะเป็นนักวิเคราะห์คือนักวิเคราะห์เนี่ยถ้าน้องจบไปน้องเรียนที่อื่นน้องอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปสอบเป็นนักวิเคราะห์แต่ถ้าน้องเรียนที่เนี่ยน้องจะเรียนครบทุกวิชาสามารถมีความรู้เพียงพอที่จะไปสอบในประกอบวิชาชีพนี้ได้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีตำแหน่งงานอื่นๆรองรับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนซึ่งตำแหน่งเนี้ยบอกได้เลยว่ารับเยอะมากผมกล้าพูดว่าถ้าน้องเนี่ยอย่างน้อยสมัครตำแหน่งเนี้ยผมมั่นใจว่าน้องไม่ตกงานแน่นอนในชั้นปีแรกๆเราก็จะเรียนพื้นฐานปกติค่ะเรียนบัญชีเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพอปี2ก็จะลึกมานิดนึงก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกfinance หรือว่าหลักการประกันภัยเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นพวกอัตราการคำนวณดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ครับแล้วเข้ามาปี3ก็จะลงลึกเกี่ยวกับการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นในกองทุนในตราสารหนี้ครับแล้วก็เทคนิคการซื้อหุ้นก็จังหวะพูดไม่ว่าจะเป็นพวกปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ในปี4ก็คือจะให้ลองปฏิบัติงานจริงอาจจะ เปิดพอร์ตหุ้นจริงๆหรือว่าไปฝึกงานในตลาดหลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์อะไรพวกนี้ครับสำหรับอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ย เป็นอาจารย์สอนพิเศษทางด้านนอกที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ทำให้เรามีความรู้ที่แน่นขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการลงทุนมีสถาบันที่เปิดสอนดังนี้สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.comมหาวิทยาลัยศิษย์เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนโดยส่วนใหญ่เราก็จะรับนักศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้โอกาสหมายความว่าถ้าน้องๆจะสมัครเนี่ยน้องๆสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยได้โดยตรงโดยนำเกรดเฉลี่ยมายื่นครับเกรดเฉลี่ยอย่างน้อยต้องเกิน 2.00 โดยทางมหาวิทยาลัยก็มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีก็มีทุน100กับทุน50สามารถนำเกรดเฉลี่ยที่ได้เนี่ยไปยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วทางมหาวิทยาลัยเราก็จะเรียกเพื่อสอบสัมภาษณ์ค่ะถ้าคาแรคเตอร์ที่สำคัญผมมองว่าคาแรคเตอร์ที่ชอบคิดวิเคราะห์นะครับคืออย่างน้อยเวลาการจะลงทุนในสักอย่างเขาจะต้องมีการประมวลผลในใจว่าการลงทุนที่ได้รับเนี่ยจะมีโอกาสได้กำไรแค่ไหนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาสนใจชอบทางด้านคิดวิเคราะห์ก็สามารถเรียนสาขานี้ได้ประสบความสำเร็จครับคนที่จะมาเรียนสาขานี้เนี่ยครับสำหรับผมก็ควรจะเป็นคนที่กระตือรือร้นครับมีความชอบคิดค้นขวนหายหาความรู้ตลอดชอบศึกษาในห้องเรียนครับเพราะว่าการลงทุนในหุ้นกองทุนหรือว่าตราสารหนี้เนี่ยครับคือในห้องเรียนมันก็เป็นแค่ทฤษฎีครับแต่ว่าพอออกไปในโลกความเป็นจริงคือเราต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาครับซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ศึกษาตลาดแค่วัน2วันเราก็ลาสมัยไปแล้วครับคือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟพอสมควรครับต้องติดตามข่าวสารการตลาดตลอดเวลาครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจทางด้านการเงินการลงทุนแล้วก็ไอทีเนี่ยอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพก็สามารถมาเรียนที่สาขาสารสนเทศการลงทุนได้นะคะอย่าคิดว่าการลงทุนการเงินเป็นเรื่องยากเพียงแค่เรามาศึกษาก็สามารถทำให้เรามีโอกาสเพิ่มเติมในชีวิตขึ้นมาได้ถ้าใครสนใจสิ่งนี้เอาเป็นอาชีพเสริมก็ได้ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาแล้วก็ใช้เงินจริงเข้ามาเพราะถ้าไม่ใช้เงินจริงนะเราไม่เก็ตอ่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะเราจะเข้าใจแต่เมื่อเราได้จ่ายเงินซื้อมันจริงๆไงเช่นซื้อหุ้นอย่างเงี้ยถ้าเราบอกเฮ้ยหุ้นเป็นยังไงพูดไปอีกเป็นปีก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเอาเงินจ่ายเข้าไปซื้อนะสมมติ100หุ้นก่อนนะจ่ายเข้าไป500บาทอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มเก็ทแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะครับแล้วถ้าคุณศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนลองศึกษาดูตั้งแต่ผมเรียนมามันทำให้ผมสามารถหาเงินมากินใช้มาแบบให้พ่อแม่ใช้ได้ตั้งแต่ผมอยู่ชั้นปีที่3ครับก็คือการเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่ว่าเราสามารถเอาความรู้ที่จากการเรียนเนี่ยมาสามารถใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องรอที่เราจะจบก่อนการที่เรียนสาขานี้ทำให้รู้สึกว่ามุมมองในการลงทุนของเรามีหลากหลายขึ้นซึ่งการลงทุนเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่หุ้นเท่านั้นที่สามารถลงทุนได้ยังมีเครื่องมือตราสารทางการเงินอื่นๆเครื่องมือทางการเงินอื่นๆที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนิสัยของเราได้ค่ะเราคิดว่ามันยากค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้
ที่นี่แหละมันสอนทั้งหมดอ่ะมันสอนความเป็นมนุษย์อ่ะคือมันเหมือนเราไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยผมเอาเงินไปช่วยคนที่ยากไร้อันนั้นไม่จำเป็นเลยผมว่าสิ่งที่ควรเอาไปช่วยคือความรู้มากกว่าเพราะเงินเอาไปแจกไปหรือมันก็หมดแล้วอ่ะคือชีวิตคนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคุณให้ความรู้อ่ะมุดสอนไปแหละแล้วคนเข้าความรู้ตรงนี้ไปทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเนี่ยเราก็รู้สึกดี